สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เช้าเช้าเห็นไหมอันนี้คือขยะในครัวเรือนนะเป็นเศษอาหารบ้างเป็นเศษผักบ้างถ้าเราแยกแล้วใช้ประโยชน์เนี่ยหมายถึงว่าได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะถ้าเราคิดง่ายๆก็คือเทใส่ถังขยะแล้วไปทิ้งแค่นั้นหรือบางคนก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยเทใส่โคนต้นไม้บ้างนะหรือบางคนก็เอาไปหมักนะหมักนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีหน่อยนะเพราะว่าปิดมิดชิดนะเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาไปเทแบบโล่งๆเลยมันก็อาจจะมีผลเสียเหมือนกันนะก็มีทั้งพวกแมลงมีทั้งสัตว์กัดแทะต่างๆนะก็อาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้แต่ถ้าเกิดเราไปหมักใส่ถังปิดรอให้เป็นปุ๋ยเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันแต่วันนี้นาเล็กจะเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในคลองธรรมชาติฮะเนี่ยเศษอาหารเนี่ยพวกปลาเนี่ยชอบมากแล้วเศษที่เป็นเศษผักเศษอะไรเนี่ยปลาก็ชอบเหมือนกันนะโดยเฉพาะพวกปลาตระกูลกินพืชนะมีพวกปลานิลปลาตะเพียนปลาแรดนะฮะนาเล็กอยู่ในแฟลตเนี่ยมันอยู่มีคลองติดอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ปลากันนี่ฮะคลองของนาเล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็นาเล็กก็จะทำบ้านปลาไว้ด้วยเนี่ยทำเป็นที่หลบร่มนะเอามุ้งเก่าๆมาใช้เป็นบ้านปลานะปลาก็จะอยู่สบายสบายนี่มีหลบนี่เห็นไหมนี่แหละท่าน้ำตรงนี้แหละนาเล็กจะเอามาให้ปลาเสร็จแล้วฮะเราใส่ไปเลยโยนลงไปไม่เหลือฮะเนี่ยพวกผักต่างๆพวกอย่างเงี้ยโยนไปเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวปลาเข้ามากินเนี่ยมันก็จะลอยกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวปลาก็จะมากินว้าวเป็นไงพี่น้องดูปลาแรดตัวใหญ่มากเนี่ยแล้วก็ปลาแรดตัวเล็กๆเนี่ยกำลังมากินข้าวกินเศษอาหารนั่นฮะโน่นฮะปลาช่อนก็มีฮะปลาช่อนฮะปลาช่อนเล็กเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติสวยงามนะเราใช้ประโยชน์จากพวกนี้เยอะแยะเลยนะเนี่ยโน่นกำลังกัดกันใหญ่เลยฮะเพลินเลยนี่ฮะโน่นมีฝูงปลาช่อนคอกปลาช่อนมาอีกเนี่ยโอ้ได้ประโยชน์เยอะเลยฮะนะเห็นไหมนี่ยนั่นแหละตัวเล็กๆคอกปลาช่อนมาแล้วนี่เห็นไหมฮะเช้าๆขยะที่อยู่ในครัวเรือนเราก็สามารถที่จะเอามาแบ่งปันให้ปลาที่อยู่ในคลองนะหรือว่าคนที่เลี้ยงปลานี่ก็จะเนี่ยใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เลยเนี่ยกินกันเพลินเลยเขาจะกินอาหารที่กินง่ายก่อนนะเศษอาหารเศษอะไรเดี๋ยวผักเอาไว้ทีหลังเนี่ยเขาต้องเลือกกินก่อนนี่แหละธรรมชาติสวยงามละฮะนู่นโอ้โหเพียบเลยพี่น้องเพียบเลยดูนะคอกปลาช่อนก็มากินด้วยนะก็มีพวกเศษอาหารเล็กๆที่เขาสามารถกินได้นะคือการที่จะทิ้งอะไรลงไปในคลองเราก็ต้องคัดเลือกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าโยนไปทั้งถุงพลาสติกเงี้ยนะห
รือว่าไขมันปริมาณเยอะๆเงี้ยแต่ตัวนี้มันก็มีไขมันบ้างแต่ว่ามันก็นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายไม่พอที่จะสร้างมลภาวะที่ทำให้น้ำเสียได้นู่นนะเห็นไหมโอ้โหนั่นๆๆแม่ปลาช่อนนั่นน่ะตัวใหญ่เลยนั่นน่ะแม่ของคอกปลาช่อนฮะนี่มาแล้วมาแล้วนี่เราได้เห็นธรรมชาติแบบนี้มีความสุขฮะดูโอ้โหตัวใหญ่นะไซส์ประมาณสักกิโลนึงนะมองไกลๆนู่นปลาแรดอยู่ฝั่งโน้นอุ้ยนี่ๆๆๆเป็นไงเป็นไงใครมากวนลูกมันอย่างนี้แหละปลาช่อนเออเนี่ยดูแล้วก็เพลินดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ